สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆกลับมาพบกับคุณครูหนิงอีกแล้วนะคะคุณครูหนิงอนุทิดาบงแก้วนะคะอยู่ห้อง KG3B นะคะเช่นเดิมเลยวันนี้วันที่19นะคะพฤษภาคมวันอังคารที่19พฤษภาคมครูหนิงจะมาสอนวิชาชาวปัญญาเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะให้หยิบหนังสือชาวปัญญามาได้เลยเด็กๆหนังสือชาวปัญญาเล่มสีอะไรเอ่ยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนี่หนังสือชาวปัญญาเรามาแล้วนะคะชาวปัญญาอนุบาล3นะคะเมื่อวานเราทำหน้าที่1ไปแล้ววันนี้เราจะทำหน้าที่2นะคะถ้าอุปกรณ์พร้อมหนังสือพร้อมเด็กๆพร้อมแล้วเปิดไปหน้าที่2ได้เลยค่ะหน้าที่2มาแล้วหน้าที่2กิจกรรมวัดทักษะด้านภาษากิจกรรมวัดทักษะด้านภาษานักเรียนอ่านคำสั่งตามคุณครูนะคะให้นักเรียนเขียนกากบาททับภาพที่ชื่อภาพมีเสียงพยัญชนะตรงกับภาพทางซ้ายมือที่กำหนดให้อีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนเขียนกากบาททับภาพที่ชื่อภาพมีเสียงพยัญชนะตรงกับภาพทางซ้ายมือที่กำหนดให้คำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนกากบาททับภาพที่ชื่อภาพมีเสียงพยัญชนะตรงกับภาพทางซ้ายมือทีนี้ฝั่งนี้ทางนี้จะไม่มีคำให้แล้วนะคะทั้งหมดนี้มีแต่รูปภาพทีนี้เรามาดูให้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีๆฟังแล้วก็คิดตามว่าภาพไหนที่มีเสียงพยัญชนะตรงกันนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วภาพแรกปลาปลาปอลออาปลาปลาปลาภาพปลาเสียงพยัญชนะคือเสียงตัวอะไรคะปอลออาปลาเสียงพยัญชนะคือเสียงตัวอะไรนะคะปอปาเรารู้แล้วว่าเสียงพยัญชนะฝั่งนี้คือตัวปอปาทีนี้เราจะมาหาภาพฝั่งนี้นะคะดูซิว่าภาพไหนที่มีเสียงพยัญชนะตัวปอปาภาพแรกภาพอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะภาพอะไรเอ่ยภาพอีกาอีกาออีอีกออากาอีกามีเสียงพยัญชนะปอปาหรือเปล่าต่อไปภาพอะไรคะเป็ดปอเอดอเป็ดอีกรอบหนึ่งนะคะปอเอดอเป็ดเสียงพยัญชนะคุ้นๆถ้าคุ้นๆทีนี้เรามาดูภาพต่อไปภาพต่อไปคือภาพขวดขออัวดอขวดขออัวดอขวดใช่หรือเปล่าต่อไปภาพอะไรคะหวีหอวออีหวีอีกรอบนึงค่ะหอวออีหวีอีกาเป็ดขวดหวีภาพไหนที่มีเสียงพยัญชนะที่ตรงกับภาพปลาอีกรอบหนึ่งนะปลาแสดงว่าพยัญชนะต้องเป็นตัวปอปลาคือภาพไหนคะภาพเป็ดเพราะฉะนั้นเราก็กากบาทภาพเป็ดลงไปต่อไปภาพเต่าตอเอาเต่าไม่เอกเต่าตอเอาเต่าไม่เอกเต่า
เด็กๆฟังดูซิเสียงพยัญชนะคือตัวอะไรตอเอาเตาไม่เอกเต่าถ้าเด็กๆรู้แล้วทีนี้เรามาดูภาพนี้หาเสียงพยัญชนะที่ตรงกับภาพเต่าภาพแรกตอเอาเต่าตอเอาเต่าต่อไปภาพจระเข้จออจรออะระขอเอเขไม่โทเคจระเข้ตรงหรือเปล่านะทีนี้เรามาดูภาพต่อไปภาพดอกไม้ดออกดอกดออกดอกมไอไม้ไม่โทไม้อีกรอบหนึ่งนะคะดอกไม้ดออกดอกมไอไม้ไม่โทไม้ดอกไม้ต่อไปภาพอะไรเอ่ยสิ่งที่เด็กๆชอบและไม่ชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมันคืออะไรคะมันคือภาพผักนั่นเองเด็กๆสะกดตามคุณหนิงนะคะแล้วก็ฟังดีๆว่าเสียงพยัญชนะตรงกับภาพที่เขาให้มาหรือเปล่าผออะกอผักอีกรอบนึงค่ะผออะกอผักเด็กๆดูสิเตาจระเข้ดอกไม้ผักภาพไหนที่มีเสียงพยัญชนะตรงกับภาพเต่าภาพไหนคะภาพไหนภาพเต่าเด็กๆก็กากบาทตอเอาเต่าตอเอาเต่าไม่เอกเต่าพยัญชนะคือตัวอะไรเอ่ยคือตัวตอเต่านั่นเองทีนี้เรามาดูต่อนะคะข้อที่สามน้อยหน่าน้อยหน่าน้อยหน่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะน้อยหน่ามีลูกสีเขียวๆแล้วก็มีผิวขรุขระค่ะเด็กๆดูนะคะแล้วก็ฟังสะกดตามพร้อมกันนะคะนออยอน้อยไม่โทน้อยหอนออาหนาไม่เอกหนาน้อยหนาอีกรอบหนึ่งนะคะนออยอน้อยไม่โทน้อยหอนออาหนาไม่เอกหนาน้อยหนาถ้าใครรู้แล้วว่าพยัญชนะคือตัวอะไรเรามาฟังภาพที่เขาให้มาดีกว่าภาพแรกภาพอะไรเอ่ยเป็นผลไม้เหมือนกันมีชื่อว่าอะไรคะมังคุดนั่นเองสะกดพร้อมหรือสะกดตามคุณหนิงและเด็กๆก็ตั้งใจฟังถ้าใครสะกดได้สะกดพร้อมกันเลยนะคะมออะงอมังคออุดอคุดมังคุดมออะงอมังคออุดอคุดมังคุดพยัญชนะตรงกับคำว่าน้อยหนาหรือเปล่าเก็บไว้ในใจก่อนแล้วมาฟังคำในภาพต่อไปอันนี้ภาพอะไรเอ่ยรู้จักไหมคะภาพเรือเรือสะกดพร้อมกันเลยค่ะรอเอือเรืออีกรอบนึงค่ะรอเอือเรือต่อไปภาพอะไรเอ่ยนกแก้วภาพนกแก้วสะกดตามคุณหญิงเลยนะคะนอโอกอนกกอแอวอแก้วไม่โทแก้วนกแก้วนอโอกอนกกอแอวอแก้วไม่โทแก้วภาพนี้คุ้นๆไหมเสียงพยัญชนะตรงกันหรือเปล่าถ้าเด็กๆยังไม่มั่นใจให้ไปดูภาพต่อไปภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยใช่ภาพเด็กๆหรือเปล่า
ใช่ไหมคะไม่ใช่นั่นคือภาพลิงนั่นเองเด็กๆดูนะคะแล้วก็ฟังที่คุณหญิงสะกดถ้าใครฟังแล้วก็สะกดไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะลออิงอลิงลออิงอลิงทีนี้เราสะกดครบหมดแล้วภาพน้อยหนาพยัญชนะคือตัวอะไรคะน้อยหนาพยัญชนะคือตัวนอหนูเพราะฉะนั้นเราจะมาหาภาพที่ออกเสียงด้วยนอหนูนะคะที่มีพยัญชนะตรงกันภาพแรกมังคุดมังคุดตรงหรือเปล่าคะไม่ตรงเพราะออกเสียงตัวมอม้านะคะต่อไปภาพเรือเรือตรงหรือเปล่าคะไม่ตรงเพราะเรือออกเสียงพยัญชนะตัวรอเรือต่อไปนกแก้วนกแก้วตรงหรือเปล่าคะนกแก้วน้อยหน่านกแก้วน้อยหน่านกแก้วน้อยหน่าเด็กๆคิดว่าตรงไหมถ้าตรงให้กากบาทลงไปเลยสุดท้ายภาพลิงลิงน้อยหน่าลิงน้อยหน่าตรงกันไหมคะไม่ตรงเพราะภาพลิงออกเสียงด้วยพยัญชนะตัวลอลิงนะคะต่อไปภาพอะไรเอ่ยที่เขาให้มามะม่วงมะม่วงมะม่วงมีรสชาติยังไงคะเด็กๆ เคยกินไหมมะม่วงบางลูกก็หวานบางลูกก็เปรี้ยวนะคะเด็กๆฟังที่คุณหญิงสะกดและก็สะกดตามได้เลยค่ะมออะมะมออัวงอม่วงเมเอกม่วงมะม่วงอีกรอบหนึ่งค่ะมออะมะมออัวงอม่วงเมเอกม่วงมะม่วงออกเสียงตัวอะไรเอ่ยถ้าใครรู้แล้วเรามาดูภาพแรกจะตรงกับที่ออกเสียงคำว่ามะม่วงหรือเปล่านะคะมะม่วงเสียงพยัญชนะคือตัวมอม้านะคะต่อไปหอมออหมอไม่โทม่อหอมออหมอไม่โทม่อต่อไปจออานอจานจออานอจานต่อไปนะคะทอเอียนอเทียนทอเอียนอเทียนต่อไปนะคะอโองอโอไม่เอกโองอโองอโอไม่เอกโอ่งเด็กๆดูนะคะภาพนี้คือภาพหม้อภาพต่อไปจานภาพต่อไปเทียนภาพสุดท้ายโอ่งทีนี้เรามาดูภาพที่เขาให้มาออกเสียงตัวพยัญชนะอะไรนะคะมะม่วงมะม่วงเด็กๆดูมะม่วงหม้อมะม่วงหม้อต่อไปมะม่วงจานมะม่วงจานมะม่วงเทียนมะม่วงเทียนมะม่วงโอ่งมะม่วงโอ่งเด็กดูสิคำไหนที่ออกเสียงตัวมอม้าอย่างเช่นเขาหม้อจานเทียนหรือโอ่งคะถ้าเด็กๆรู้แล้วให้กากบาทลงไปเลยคำว่าหม้อนั่นเองมะม่วงหม้อมะม่วงหม้อต่อไปภาพสุดท้ายภาพอะไรเอ่ยภาพบ้านบ้านสะกดยังไงคะบออานอบ้านไม่โทบ้านบออานอบ้านไม่โทบ้านทีนี้เรารู้เสียงพยัญชนะแล้วคือตัวบอใบไม้นั่นเองเราจะมาตามหาเสียงพยัญชนะที่
ออกเสียงตัวบอใบไม้นะคะถ้าพร้อมแล้วภาพแรกภาพอะไรคะภาพวัดวออะดอวัดวออะดอวัดต่อไปภาพอะไรเอ่ยโบบอโอโบบอโอโบต่อไปภาพอะไรคะกล้วยกอลออัวยอกล้วยไม่โทกล้วยกอลออัวยอกล้วยไม่โทกล้วยภาพสุดท้ายภาพตุ๊กตานะคะตออุกอตุกไม่ตีตุ๊กกออะกะตออาตาตุ๊กกะตาทีนี้เรามาดูพยัญชนะตัวบอใบไม้บ้านก็คือตัวบอใบไม้นะคะวัดโบกล้วยตุ๊กตาภาพไหนที่ออกเสียงตรงกับคำว่าบ้านนั่นคือที่มีเสียงพยัญชนะตัวบอใบไม้นั่นเองเด็กๆภาพไหนคะวัดโบกล้วยหรือตุ๊กตาถ้าเด็กๆรู้แล้วกากบาทลงไปเลยคำว่าโบนั่นเองเรียบร้อยแล้วทีนี้เด็กๆ เก่งมากเลยเรียนแบบตั้งใจไหมคะถ้าใครตั้งใจแสดงว่าสุดยอดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหญิงขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าในวันพุธที่20พฤษภาคมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ